ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็จะพามาดูการทำห่อหมกแบบบ้านๆกันครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นห่อหมกใบยอแล้วก็ปลาดุกครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบก็มีครับวันนี้คุณยายก็เตรียมไว้ก็คือกะทิครับเป็นกะทิที่เราคั้นเองครับอันนี้ก็คือใบยอครับนี่ก็คือแป้งข้าวเจ้าครับก็มีกระทงครับก็ทำกันเองครับก็จะลูกใหญ่หน่อยครับอันนี้ก็คือพริกแกงครับท่านผู้ชมครับพริกแกงไอ้ตรงนี้ขาวๆก็คือกระชายครับกระชายตำครับครับนี่ก็คือกระชายปกติครับก็ตำก็ตอนนี้ก็มีครบแล้วครับก็ใบยอกะทิแล้วก็ปลาดุกครับครับและนี่ก็คือปลาดุกครับแล้วก็ใบโหระพาครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันครับนี่ก็คือพริกแกงครับแล้วก็กระชายต่ำครับผสมกับน้ำปลาร้านิดหน่อยครับตอนนี้เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างลงในหม้อแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมไปนึ่งได้ครับครับ
ครับตอนนี้ห่อหมกใบยอปลาดุกก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับก็น่าทานครับก็เป็นเมนูวิธีทำแบบบ้านๆครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ